ประกาศวันปล่อย iOS 16สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วค่ะหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัวสินค้าต่างๆในงาน Apple Event Far Out เมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะ Apple เขาก็ได้ประกาศวันปล่อย iOS 16สำหรับผู้ใช้ทั่วไปออกมาด้วยค่ะโดยวันปล่อยอัปเดต iOS 16และ watchOS 9นะคะจะเป็นวันที่13กันยายนนี้ค่ะส่วน macOS Monterey และ iPadOS 16นะคะจะเป็นในเดือนตุลาคมค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 16และ watchOS 9ก็เป็นดังนี้เลยค่ะสำหรับหน้าตาและตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆของ OS ต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปที่ทีมงาน iMod ได้ทำไว้ให้แล้วนะคะในช่อง iMod Official หรือว่าช่องนี้ได้เลยค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่มีการปล่อย OS เวอร์ชั่นที่เป็นตัวเต็มออกมาค่ะเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาลองเล่นให้ดูแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ